งนี้ค่ะจะพาท่านผู้ชมไปที่ชุมชนเล็กๆเก่าแก่อายุมากกว่า300ปีเป็นตำบลเล็กๆในอ้อมกอดของขุนเขาที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่นี่ต้องยอมรับนะคะว่าจากชุมชนที่แต่เดิมเนี่ยเป็นชุมชนที่ยากจนเรียกว่าตกสำรวจเลยก็ว่าได้ตอนนี้กลายมาเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการอนุรักษ์และพัฒนานะคะมีหลายมิติทั้งความมั่นคงและความยั่งยืนแล้วก็มีเรื่องของเกษตรกรรมด้วยค่ะตรงนี้เป็นจุดเช็คอินนะคะของตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าที่ชุมชนแม่ทาเขาเป็นต้นแบบหลายๆเรื่องนะคะทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวก็ดีในเรื่องของด้านการเกษตรก็ดีเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันค่ะม่านหมอกยามเช้าที่กระทบกับขุนเขาในชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า300ปีเป็นภาพที่ชาวบ้านที่นี่ชินตาแต่คนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนกลับเป็นภาพที่สร้างความประทับใจจนไม่อาจจะละสายตาได้ตำบลแม่ทามีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 74,000 ไร่จากประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าผู้ก่อตั้งชุมชนระยะเริ่มแรกเป็นผู้คนที่อพยพหนีสงครามระหว่างไทยและเมียนมาและหลังจากนั้นมีชนเผ่าต่างๆอพยพเข้ามาอาศัยอยู่เพิ่มเติมในราวปีพ.ศ. 2333ทั้งนี้ในช่วงที่มีการเปิดให้สัมปทานไม้ชุมชนแม่ทาต้องเผชิญกับภาวะของความยากแค้นจากทรัพยากรป่าไม้โดยรอบชุมชนถูกทำลายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.ศ. 2400เป็นต้นมาจากนั้นชุมชนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากผลกระทบและสร้างแนวทางการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนปัจจุบันชุมชนแม่ทาจากพื้นที่ชุมชนตกสำรวจสู่ชุมชนต้นแบบเครือข่ายชุมชนแข็งแรงได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในการพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนโดยจุดเด่นของชุมชนแห่งนี้อยู่ที่การให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีหลายหน่วยงานเข้าไปให้การสนับสนุนคุณผู้ชมคะลาดอยู่อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจของตำบลแม่ทานะคะนั่นก็คือสมาร์ทฟาร์มมิ่งหรือว่าศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมอัจฉริยะค่ะของตำบลแม่ทาค่ะที่นี่นะคะจะประดังเรียนรู้เรื่องของนวัตกรรมการเกษตรมีอะไรใหม่ๆให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เข้ามาเรียนรู้เยอะเลยค่ะโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้มของกลุ่มปตท.ได้มีการนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญของกลุ่มปตท.เข้ามาช่วยแก้ปัญหาชุมชนเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่วิถีใหม่มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้พลังงานชุมชนการออกแบบและวิเคราะห์ปัจจัยทางการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ตอนนี้เองเนี่ยนวัตกรรมที่เราเอามาในพื้นที่นี่ก็คือโรงเรือนนะครับโรงเรือนพลาสติกนะครับมีอยู่3รูปแบบมีรูปแบบโรงเรือนแบบกอแบบขอไข่แล้วก็แบบโรงไม้ไผ่นะครับรวมถึงการทำแปลงยกสูงนะครับที่อยู่ทั้งในโรงเรือนและก็นอกโรงเรือนนะครับรวมถึงการที่ปลูกกับพื้นดินโดยตรงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เราได้ทดลองให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในการปลูกพืชรูปแบบต่างๆซึ่งในตัวโรงเรือนเองเนี่ยมันจะช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูกพืชผักในช่วงฤดูฝนได้ดีแล้วก็ผักที่ปลูกยากที่ปลูกข้างนอกไม่ได้แล้วมาใช้โรงเรือนในการใช้ประโยชน์นะครับอย่างกรณีโรงไม้ไผ่เนี่ยเราก็จะเป็นต้นแบบเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีเหล็กหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถนำไม้ไผ่มาทำโรงเรือนแบบง่ายนะครับแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์ได้โดยใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้คุ้มค่านะครับซึ่งแปลงบนดินแปลงที่เรายกสูงเนี่ยเรามองถึงเรื่องของการจัดการดินเนาะการจัดการดินให้สามารถบริหารจัดการปุ๋ยหมักต่างๆให้พืชได้ใช้ง่ายแล้วก็ตอบโจทย์กับผู้สูงอายุหรือว่าคนแก่ๆที่ไม่อยากนั่งทำเกษตรแบบต้องปวดหลังนะครับสามารถยืนทำเกษตรได้โดยง่ายนะครับและนอกจากด้านการเกษตรแล้วด้านวัฒนธรรมความเชื่อก
ที่ตำบลแม่ทาแห่งนี้ยังเป็นที่ดึงดูดใจและส่วนรวมความศรัทธาได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแม้ว่าจะมีคนจากหลากหลายชาติพันธุ์เข้ามาอยู่อาศัยในชุมชนแม่ทาแต่ก็ได้เกิดการผสมผสานจนเป็นวัฒนธรรมที่กลมกลืนประเพณีและงานพิธีกรรมที่ชุมชนถือปฏิบัติมานานผสมผสานความเชื่อแบบชาวพุทธและพราหมณ์ช่วยดำรงสายใยแห่งความผูกพันของคนในชุมชนและที่นี่นะคะก็คือวัดจอมธรรมค่ะที่ตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้นะคะอาจพาคุณผู้ชมค่ะมาบูชาสักการะองค์พระพิฆเนศด้านหลังนะคะซึ่งถือว่าเป็นองค์ที่มีหนึ่งเดียวในโลกเลยค่ะเป็นองค์พระพิฆเนศนะคะปางมหาคณปติค่ะมีทั้งหมด9เศียร18กรนะคะเป็นแหล่งศูนย์รวมความศรัทธาของคนในตำบลแม่ทาค่ะโดยเฉพาะสายมูนะคะไม่ควรพลาดค่ะหากใครมาที่ตำบลแม่ทานะคะต้องมาที่นี่ค่ะทั้งนี้จึงสามารถเรียกได้ว่าเป็นอาณาจักรแห่งองค์พระมหาคณปติวัดจอมธรรมสำหรับผู้ที่มีความเชื่อและความศรัทธาต่อองค์พระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จได้รับการยืนยันว่าที่นี่มีหนึ่งเดียวในโลกโดยเริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ. 2556ถึง2559จัดสร้างโดยศิษย์พระพิฆเนศทั่วประเทศไทยใช้เวลาก่อสร้าง3ปีมีความสูง 9.99 เมตรมีความงดงามและลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์สันติไตรภาคผู้ออกแบบการปั้นและการก่อสร้างมีเทวลักษณะ9เสียร18กรถืออาวุธและของมงคล17อย่างอีก1กรคือการประทานพรแก่ผู้ศรัทธามีปาหนะและบริวารเป็นหนูนามว่ามุสิกะและทั้งหมดนี้คือตำบลแม่ทาชุมชนแก่ๆที่มีอายุมากกว่า300ปีตำบลเล็กๆในอ้อมกอดของขุนเขาของอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์โดยรูปแบบของความมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณคุณอัชราวันสุวรรณสมบัติค่ะพาเราไปที่ชุมชนแม่ทาที่จังหวัดเชียงใหม่